ขุดกันอุตลุดไปหมดเลยนะนะครับคือช่วงนี้นิ่งมากแล้วก็จะมีเรื่องของข่าวสังคมและข่าวการเมืองนะขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเศรษฐกิจก็หลังจากที่ท่านนายกแถลงไปเมื่อวานนี้เรื่องของการแก้หนี้ในระบบก็จะนิ่งๆแล้วไม่มีอะไรละก็จะมีเรื่องของค่าจ้างแรงงานก็เมากันไปว่ากันไปได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะครับเรื่องของเงินดิจิทัลและความคืบหน้าก็ยังไม่ได้มีกลับมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าตกลงแล้วนะครับการส่งไปตีความทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรบ้างไหมครับอันนี้ก็ยังรอกันอยู่รวมทั้งเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจในปี2567นะองค์กรโน้นองค์กรนี้องค์กรนั้นก็มองอย่างเช่นเมื่อวานนี้สภาเรือหรือว่าสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือก็ออกมาคาดเดาว่าปีหน้าจะเป็นเท่าโน้นเท่านี้เท่านั้น3เดือน2เดือน3เดือนที่เหลืออยู่นะครับการส่งออกน่าจะดีนะครับหลายคนก็เอ๊ะมันปลายปีแล้วมันจะดียังไงปรากฏว่าเขาก็พูดต่อไปว่าสินค้าเกษตรจะส่งออกดีเพราะปกติแล้วครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยในเรื่องการส่งออกเนี่ยข้าวเนี่ยสินค้าข้าวเนี่ยจะส่งออกได้ดีในเดือนมกราคมของทุกปีนะมกราเนี่ยจะปื๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทางสภาเรือเนี่ยเขาก็มั่นอกมั่นใจนะว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้ส่งออกจะดีนะครับส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเพิ่งจะหยุดไปตอนนี้ก็มีเสียงออกมาจากค่ายรถญี่ปุ่นโอ้รัฐบาลเหมือนแบบรักไม่เท่ากันนะไปรักรถไฟฟ้ามากกว่ารถที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในสนับสนุนแต่รถไฟฟ้าแล้วรถเครื่องยนต์สันดาปภายในล่ะไม่สนใจเลยเหรอนายกก็บินเลยจะไปญี่ปุ่นจะไปประชุมญี่ปุ่นอาเซียนนะครับจะไปประชุมญี่ปุ่นอาเซียนแล้วก็จะเลยเถิดไปคุยกับพวกค่ายรถด้วยโอ้โหนะโอ้โหเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาสนับสนุนนะครับส่วนจะเป็นมาตรการอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูกันแต่ว่าวันนี้นะครับผมไปนำนะครับรถขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่เรียกว่าซิตี้คาร์มาเปรียบเทียบกับราคาของ EVนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าน่าใช้ค่าพลังงานในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็จะมาดูกันรวมทั้งเรื่องราวของถ้ามีเวลานะตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะทั้งที่เราทำงานบนมาตรฐานที่มีอยู่แต่ว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันทำไมยังไงแบบไหนเอางี้ก็แล้วกันจ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับระดับโลกเนี่ยเข้ามาจัดการให้ก็แล้วกันเข้ามาคอนเฟิร์มนะครับเข้ามาเซอร์ติฟายนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานนะแต่สถานการณ์ของหุ้นที่มันลดลงเนี่ยมันมาจากเรื่องของการส่งออกมันมาจากเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีคุณภากรครับโลกของการลงทุนกับโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละโลกกันไม่ใช่หรอครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลานะจะให้ดูอีกนะครับว่ากราฟในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยในปี2563เนี่ยน้องอามคุณผู้ชมครับหุ้นมันค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวในจนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วมันก็ค่อยๆลดลงในช่วงนี้นะครับมาเกิดอะไรกันขึ้นเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี่ไม่ค่อยมีข่าวเศรษฐกิจนะเพราะว่าที่นำมาเล่าเนี่ยก็คือเป็น movement เป็นแค่ความเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าเจาะลงไปแล้วเราก็เจาะหมดแล้วอะเจาะจนแบบ มันจะยังไงกันดังนั้นเนี่ยครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการลงทะเบียนนี่นอกระบบต้องมาอัปเดตนี่นอกระบบนี่นอกระบบมาอัปเดตกันนะคะวันนี้10วันที่13ยอดล่าสุดเนี่ย1ถึงวันที่12ธันวาคมนะคะมูลหนี้อยู่รวม 4,898 ล้านบาทค่ะประชาชนมาลงทะเบียน 88,954 รายชื่อนะคะตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็เปิดให้ลงทะเบียนกันได้นะคะกระแสการตื่นตัวถือว่าดีนะคะบ้างก็บอกว่ามีการข่มขู่จากเจ้าหนี้ทางกระทรวงมหาดไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็เข้าไปดูแลสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องนี้ยิ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะคะคุณเศรษฐาออกมาแถลงการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบทั้งในระบบและก็นอกระบบนี่แหละค่ะก็ถือว่าคุณเศรษฐานะคะออกมาพูดเรื่องของปัญหาที่มันเป็นเรื่องเรื้อรังอยู่กับสังคมมาอย่างยาวนานแล้วก็พูดในภาพรวมไปด้วยพูดย้อนไปถึงสถานการณ์โควิดที่ได้รับผลกระทบบรรดาลูกหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินตามสถาบันต่างๆนะคะในระบบกับลูกหนี้กลุ่มต่างๆนี้นะคะกลุ่มนี้จะมีประวัติดีด้วยนะคะกระทั่ง
พอเจอโควิดไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ก็มันก็กลายใช่ค่ะกลายเป็นหนี้เสียเมื่อวานคุณเศรษฐาเขาก็แบ่งหนี้เป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลุ่ม2คือกลุ่มที่มีรายได้ประจำนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนในกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างและก็เป็นระยะเวลายาวนานทุกกลุ่มเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตที่คุณเศรษฐามองว่าไม่สามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้มันเลยกลายเป็นหนี้เสียแต่ประเด็นแรกในกลุ่มแรกเดี๋ยวเราไปฟังคุณเศรษฐาค่ะคาดว่าในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยจะน่าจะสามารถช่วยเหลือได้เหมือนกันไปผ่อนปลนภาระเป็นการชั่วคราวได้ไปฟังกันค่ะเมื่อให้เห็นภาพแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ชัดเจนผมขอแบ่งกลุ่มลูกหนี้ในระบบที่ประสบปัญหาออกเป็น4กลุ่มด้วยกันสำหรับลูกหนี้ในกลุ่มที่1คือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากโควิด-19กลุ่มนี้โดยปกติจะมีประวัติการชำระหนี้ดีมาโดยตลอดแต่สถานการณ์โควิดทำให้ธุรกิจต้องสะดุดหยุดลงขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถชำระหรือคืนหนี้ได้อีกส่วนหนึ่งบางรายเป็นหนี้ครั้งแรกในช่วงโควิดเพราะต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนแต่สุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียจนไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อได้กลุ่มนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสียหรือได้รับการพักชำระหนี้เพื่อผ่อนปลนภาระเป็นการชั่วคราวสำหรับลูกหนี้รายย่อยซึ่งส่วนใหญ่มีหนี้เสียกับธนาคารออมสินและธ.ก.ส.รัฐบาลจึงกำหนดให้ธนาคารทั้งสองแห่งติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้กลุ่มนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียอีกต่อไปโดยคาดว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในกลุ่มนี้ได้ประมาณ 1.1 ล้านรายอันนี้ก็คือเป็นลูกหนี้ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็จริงๆแล้วนะครับก็คือว่ามีประเด็นไงคือเป็นประวัตินะครับเป็นลูกหนี้ในกลุ่มที่ประวัติดีมาโดยตลอดแต่พอเจอโควิดเข้าไปปั๊บก็มีปัญหาธุรกิจมีปัญหาแล้วก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรงูกินหางนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเพิ่งเป็นหนี้ครั้งแรกในช่วงโควิด-19หนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ 1.1 ล้านรายจะได้รับการช่วยเหลือกลุ่มที่2ครับพนักงานกลุ่มไหนครับเป็นกลุ่ม SME นะคะในกลุ่มนี้เองก็จะเป็นทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลค่ะก็จะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้เหมือนกันพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา1ปีก็คาดว่าน่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้นะคะร้อยละ99ถือว่าเยอะมากของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียไปฟังกันค่ะส่วนลูกหนี้ของ SME สถาบันการเงินของรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้ SME ที่อยู่กับแบงก์รัฐทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นระยะเวลา1ปีโดยคาดว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้ SME เหล่านี้ได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 99%ของจำนวนลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในกลุ่มนี้นับเป็นจำนวนกว่า 100,000 รายถ้าบอกว่าถ้านะครับ SME เป็นหนี้เสียประมาณ 100,000 รายเทียบกับนะครับจำนวน SME ที่เรามีอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก2ล้านรายเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบสัดส่วนนะแต่เทียบจำนวนแล้วเนี่ยโอ้โห SME เป็นหนี้เสีย 100,000 รายเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่เหลืออยู่เนี่ยอีกประมาณสัก 1,900,000 รายเนี่ยนะครับสถานภาพสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็อ่ะแต่ว่านายกก็บอกว่าช่วยกลุ่มนี้ไปก่อนกลุ่มที่หนี้เสียไปก่อนนะครับอีกกลุ่มนึงครับน้องงามครับเป็นไงบ้างครับอีกกลุ่มนี้มีรายได้ประจำกลุ่มนี้ต้องแยกกันนะคะกลุ่มรายได้ประจำคือภาระหนี้จำนวนมากจนเกินศักยภาพเขาก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเหมือนกันเช่นกลุ่มข้าราชการครูตำรวจทหารที่มักจะมีหนี้กับสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นกลุ่มข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานี่แหละค่ะจะมีแนวทางในการช่วยเหลือด้วยกันเนี่ย3แนวทางไปฟังกันค่ะสำหรับกลุ่มที่2คือลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้จำนวนมากจนเกินศักยภาพโดยอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยได้ดังกล่าวคือกลุ่มข้าราชการครูตำรวจทหารที่มักจะมีหนี้กับสถาบันการเงินและกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำรวจทหารจะได้รับการช่วยเหลือผ่าน3แนวทางด้วยกันแนวทางแรก
คือการลดดอกเบี้ยสินเชื่อไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำแนวทางที่สองจะต้องโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวเช่นที่สหกรณ์เพื่อให้การตัดเงินเดือนนำมาชำระหนี้ทำได้สะดวกและสอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้และแนวทางสุดท้ายคือบังคับใช้หลักเกณฑ์การตัดเงินเดือนให้ลูกหนี้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีทั้งสามแนวทางนี้จะต้องทำพร้อมกันทั้งหมดอันนี้ก็ข้าราชการครูตำรวจและทหารต่อมาหรือต่อไปไฮไลท์แล้วครับน้องงามครับกลุ่มไหนครับไฮไลท์แล้วกลุ่มนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องไปเข้าคลินิกแก้หนี้ค่ะโดยนำเงินต้นคงค้างมาทำตารางผ่อนชำระใหม่ยาวถึง10ปีและก็ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ16ถึง25เหลือเพียงแค่3ถึง5เท่านั้นนะคะไปฟังกันค่ะสำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหากเป็นหนี้เสียก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับเจ้าที่บัตรเครดิตรายใหญ่เกือบทั้งหมดช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้โดยนำเงินต้นคงค้างมาทำตารางผ่อนชำระใหม่ให้ยาวถึง10ปีและลดดอกเบี้ยจากร้อยละ16ถึง 25% หรือเพียงร้อยละ3ถึง 5% เท่านั้นอีกสักรอบเถอะครับนะฟังแล้วยังมีความรู้สึกแหมฟังแล้วผ่านไปนะครับก็ปรากฏว่ามีนักข่าวนะครับที่อยู่ในวงแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็สอบถามแล้วปรากฏว่าคุณกิติรัตน์ระนองนะครับที่ไปร่วมการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ลุกมาตอบคำถามเรื่องของบัตรเครดิตว่ายังไงบ้างครับน้องงามครับคุณกิติรัตน์ก็พูดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าก็จะมีหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีหนี้บัตรเครดิตต้องการเข้ารับการแก้หนี้จากโครงการหนี้ค่ะยอดหนี้รวมอยู่ที่ 540,000 ล้านบาทเป็นหนี้ที่กำลังมีปัญหาอยู่ 6,700 ล้านบาทจากผู้ที่ถือบัตรเครดิต 23.8 ล้านใบน่าห่วงใยมากนะคะเพราะว่าใน 23.8 ล้านใบ1ล้าน1แสนใบเนี่ยเป็นปัญหาแล้วค่ะครอบคลุม5ล้านคน12ล้านบัญชีแต่เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหนี้เสียทั้งหมดเพราะว่าบางส่วนก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษไปฟังกันค่ะครับในส่วนที่เป็นบัตรเครดิตที่ท่านสื่อมวลชนสนใจนะครับตัวเลขยอดหนี้รวมอาจจะไม่สูงนักคือ540,000ล้านบาทนะครับเป็นหนี้ที่กำลังมีอาการที่จะเป็นปัญหาในประมาณ 67,000 ล้านในส่วนนี้ครับจากผู้ถือบัตรเครดิตจำนวน 23.8 ล้านใบนะเป็นส่วนที่กำลังน่าห่วงใย 1.1 ล้านใบในส่วนที่เป็นปัญหาแล้วนะครับน่าจะครอบคลุมอยู่ประมาณ5ล้านคนนะครับส่วนที่เป็นปัญหาแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนว่าถ้าหากว่าท่านดูตามจำนวนบัญชีนะครับอาจจะหมายถึงจำนวนประมาณ12ล้านบัญชีซึ่งทำไมตัวเลขของจำนวนคนกับบัญชีไม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายบัญชีอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะมีบัญชีบัตรเครดิตนะผมอาจจะผ่อนเช่าซื้อผมอาจจะผ่อนบ้านแล้วถ้าพูดถึงจำนวนของบัญชีเนี่ยก็จะมีจำนวนเป็นมากกว่าจำนวนคนนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้ผมไม่ได้กำลังจะเรียนว่าเป็นหนี้เสียไปแล้วนะครับเพราะบางรายเนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่ในประเภทที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษภาษาอังกฤษใช้คำว่า special mention ดังนั้นการที่ท่านยกได้ให้นโยบายตรงนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหยุดชำระไปแล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเริ่มจะชำระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าไฮไลท์นะครับแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคนไทยนะครับผู้ที่ทำงานนะอยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยนะครับคือน้อยคนนักที่จะไม่มีบัตรเครดิตดิฉันก็มีบัตรเครดิตเหมือนกันเอาไว้รูดเติมน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าจะจ่ายในทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วแล้วก็น้อยคนนักนะครับที่จะไม่เคยผ่อนขั้นต่ำบัตรเครดิตอย่างน้อยที่สุดก็อะไรนะไม่มีดอกเบี้ย10เดือนก็คือเคยผ่อนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นะครับจำนวนไม่น้อยและที่ผ่อนมาผ่อนไปผ่อนไปผ่อนมากลายเป็น
นะครับดินพอกหางหมูเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า2ใบบัตรเครดิตแล้วต้องผ่อนมาผ่อนไปผ่อนไปผ่อนมากลายเป็นผ่อนขั้นต่ํา 5% แล้วก็วันที่1มกราคมต้องไม่ลืมนะครับว่าจาก 5% เนี่ยจะเป็น 8% แล้วนะนะครับนั่นหมายความว่าก็คือว่าจะต้องวางแผนการใช้เงินใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมานี้นะครับหมายความว่าใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมีความรู้สึกว่ากำลังจะในที่นี้คือกำลังจะไม่ไหวนะครับรีบไปลงทะเบียนซะนะครับทีนี้ก็มีประเด็นอีกนะครับบอกว่าเมื่อสักครู่นี้คุณกิตติรัตน์ท่านบอกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ย 15-26% ใช่ไหมนะครับแต่ท่านนายกบอกว่านี่นอกระบบเนี่ยนะครับใครที่เก็บดอกเบี้ยเกิน 15% เนี่ยต้องลดลงมาให้อยู่ใน 15% แต่เอ๊ะทำไมบัตรเครดิตมัน 26% ล่ะถึงทำได้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับไปฟังประเด็นนี้ก่อนหน่อยครับไปครับอย่างกรณีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยจากดอกเบี้ย 16-25% ให้เหลือ 3-5% เนี่ยเฉพาะกลุ่มที่เข้าการปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้นถูกไหมคะความจริงแล้วผู้ถือบัตรเครดิตทุกรายเลยนะครับต้องบอกว่าทั้ง23ล้านใบเลยเนี่ยมีสิทธิ์แต่เป็นแต่23ล้านใบเนี่ยยังเป็นหนี้ที่ดีและชำระได้ตามปกติเป็นส่วนใหญ่และส่วนที่เริ่มเป็นปัญหาจำนวนหนึ่งเนี่ยครับเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเข้าคลินิกแก้หนี้บัตรเครดิตได้เลยซึ่งเป็นโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกรายเลยนะครับและขอเรียนเชิญให้เข้าด้วยเพราะว่าจะสามารถที่จะเสียดอกเบี้ยเนี่ยตราที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงคือ3%, 4%, 5%ขึ้นอยู่กับขนาดของเงินแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ท่านจะขอผ่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นหนี้ปกติไม่ได้เกิดบัญชีเสียหนี้เสียก็ตามก็เข้าได้จริงๆต้องเรียนว่าถ้าเป็นหนี้ปกติเราก็อยากให้ท่านชำระไปตามปกตินะครับพอครบเดือนชำระได้ก็ชำระไปตามปกติทีนี้นี่ปกติอะค่ะดอกเบี้ยที่อยู่ระหว่าง 16-25% เนี่ยเนื่องจากว่าท่านนายกเคยพูดนะคะหนี้นอกระบบเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วทำไมหนี้ของบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยถึงได้สูงมากกว่า 15% ตรงนี้จะสามารถแก้ไขได้ไหมคะผมอธิบายอย่างนี้นะครับความจริงแล้วถ้าหนี้ปกติคือชำระได้ตามงวดตามปกติเลยนะครับจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับคือครบกำหนดชำระได้ทั้งหมดไม่เสียดอกเบี้ยเลยแต่ถ้าหากว่าท่านชำระได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือชำระบางส่วนเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดขึ้นในกฎหมายเรื่องดอกเบี้ย 15% นั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดูแลผู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่ในกลุ่มที่ออกบัตรเครดิตเนี่ยนะท่านเป็นกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งมีค่าบริการมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยท่านก็อาจจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า15%ได้บ้างนะซึ่งขณะนี้ก็มีการดูแลควบคุมไม่ให้อัตราดอกเบี้ยตรงนี้สูงเกินไปอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชำระไม่ได้เนี่ยแล้วเป็นหนี้เสียเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการของคลินิกแก้หนี้ได้นะก็ไม่ได้พยายามจะยุให้ท่านเข้ามาใช้บริการนะครับแต่ว่าถ้าหากมันเกินศักยภาพในการชำระคืนเนี่ยที่ประธานท่านนายกได้พูดถึงเนี่ยก็ขอให้เข้ามาใช้บริการนะครับทุกรายมีสิทธิ์ที่เป็นหนี้เสียเนี่ยครับมีสิทธิ์มาใช้บริการได้เลยครับอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านนายกเองก็นะครับบอกว่าอะไรนะย้ำว่าในท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหานี่ให้สำเร็จและมีผลอย่างยั่งยืนนี่จะยังไงดีครับต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วค่ะต้องส่งเสริมเรื่องความรู้ด้วยแล้วภาครัฐเองตอนนี้ห่วงใหญ่ลูกหนี้ทุกคนนะคะมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้มาตรการระยะสั้นออกมาระยะยาวออกมาการดำเนินการก็อยากจะให้สำเร็จลุล่วงค่ะจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้หน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนโดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไปแล้วรวมทั้งแก้หนี้ทั้งระบบจะต้องจบภายในรัฐบาลชุดนี้ค่ะช่วยกันสำรวจช่วยกันซ่อมแซมกลไกทางเศรษฐกิจทำให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจนะคะทำงานได้เติบโตได้ขยายตัวต่อไปได้นะคะนี่วักทองเนี่ยนะอะไรนะจะต้องจบในรัฐบาลนี้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเช่นนั้นนะครับใครที่ฟังไม่ทันไปดูกราฟิกอีกทีนึงก็แล้วกันเป็น 1-4 เลยครับแก้หนี้กับกลุ่มลูกหนี้กลุ่มต่างๆเราแบ่งแยกประเภทลูกหนี้ไว้ให้มาตรการไว้ให้และคาดว่าจะสามารถช่วยได้กี่คนนะคะนะครับนี่แหละนะครับก็ประเภทลูกหนี้นะครับ1ได้รับผลกระทบจากโควิด19มาตรการคือพักชำระหนี้ชั่วคราวคาดว่าจะช่วยได้ 1.1 ล้านรายนี้เยอะนะนะครับ SME มาตรการคือพักหนี้1ปีนะครับมากกว่า 100,000 รายข้าราชการครูตำรวจทหารโอนี่ไปรวมที่เดียวหักเงินเดือน 70%
แต่ว่าเหลือไว้ 30% นะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้ได้นะครับส่วนฟรีแลนซ์เกษตรกรและกยศ.ก็พักหนี้ลดดอกลดผ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกยศ.ใครที่มีกยศ.อยู่เนี่ยนะครับยังมีมาตรการถอนอายัดอีกให้นะครับถอนอายัดให้อีกด้วยนะครับไปดูหน้าถัดไปสถานการณ์หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะรวมมาผู้ที่ถือบัตรเครดิตอยู่ที่23.8 ล้านบาทยอดหนี้รวมอยู่ที่ 540,000 ล้านบาทค่ะครับก็น่าห่วงใยอยู่ 1.1 ล้านใบเยอะนะกำลังจะเป็นปัญหา 6,000 นะครับ700ล้านบาทนะครับเป็นปัญหาแล้ว5ล้านคน12ล้านบัญชีแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยบางส่วนยังอยู่ใน SM หรือว่า Special Mansion นะครับก็เป็นกลุ่มที่จะต้องจับตามองพิเศษนะครับสุดท้ายครับไปดูกันวิธีการไปแก้หนี้ให้กับลูกหนี้ในกลุ่มบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็จะรวบรวมเงินต้นคงค้างอยู่ไปทำตารางผ่อนชำระใหม่ไม่เกิน10ปีค่ะลดดอกเบี้ยจาก 16% กับ 20-25% ที่เสียกันอยู่เนี่ยเหลือเพียงแค่ 3%-5% นะคะก็สมัครเข้าโครงการแก้หนี้บัตรเครดิตได้นะครับเดบนะเดบคลินิกby sam จำสั้นๆแค่นี้ debtclinicbysam.com เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับอย่าช้าอย่าช้านะครับก็จะมีให้กรอกข้อมูลพื้นฐานของเรานะคะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้หนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะนะครับคิดว่าเนี่ยเรื่องนี้เรื่องบัตรเครดิตเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมพอสมควรจะรอดูซินะครับว่าจะมีผู้ลงทะเบียนสักเท่าไหร่นะครับ